กศิลาจริงๆเราทำเทวไลเนี่ยหมดไปหลายล้านนะครับแล้วเราไม่เคยบอกบุญใครเลยนะไม่ได้บอกบุญใครเลยว่ามาช่วยเราสร้างเราสร้างเองทั้งหมดเลยมหานครนะครับตัวดิจิฟรีของมหานครนะครับตึกของเจียไตผ่านสองคนนี้มาหมดทำตึกก็สวยงามนะครับอาจารย์ดูเขาหลายแห่งมีอะไรก็ส่งเสริมลูกเขาด้วยว่าโครงการมันดีพ่ออาจารย์ดูแล้วอยู่แล้วรวยทุกคนแอบๆไม่ยอมบอกใครแต่ตอนนี้ทรัพย์สมบัติเขามหาศาลนะครับซื้อที่ดินใหม่เยอะแยะแล้วอาจารย์ก็ดูทุกที่เลยแต่ในโรงงานน้ำบ้านแล้วตอนนี้ก็จะสร้างบ้านหลังใหม่แล้วนะครับคุณสุรีเป็นคนใจบุญแล้วก็เป็นคนเป็นมิตรที่ดีฉันมองเห็นคุณยนุชเกษมสังปัญญาจินดาสามีคุณสุรพันธ์ปัญญาจินดานะคะเป็นอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะให้ทุกคนได้เห็นหน้าอาจารย์ชัดๆตบมือดังๆให้อาจารย์เกรียงไกรประมาจารย์แห่งฮวงจุ้ยครับสำหรับผมชื่อวันนั้นนะครับส.ส.เขต2สำหรับเพิร์นทอศรีพิทยานะครับก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์มาก็น่าจะมากกว่า3ปีเนาะที่ดีท่านนะท่านรัฐมนตรีนะคะท่านผู้ศิษย์ป้าอาจารย์เรศคุณนายค่ะและแขกผู้เกียรติทุกท่านอยุธยาและสุพรรณก็ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่กันมานานนะครับตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาที่อัยราเทวสถานของท่านอาจารย์นันชัยนะครับเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสมาทำบุญนะครับร่วมทำงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ